ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเว็บอินาของเราอีกครั้งนะครับผมโค้ชตั้มนะครับสราวุธเขยนอกนะครับผอ.โครงการของ US College Sport Camp Asia นะครับแล้วก็ The Agency College Recruit นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่รับปรึกษานะครับเรื่องการรับทุนนะครับไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬานะครับก็เรียกว่าวันนี้นะครับน้องๆ นะครับจะได้รับทราบข้อมูลนะครับของเรื่องการกินอาหารที่จะเป็นประโยชน์กับน้องๆในวัยที่จะเป็นนักกีฬานะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้นะครับเราเชิญผู้ที่มีความสามารถแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของอาหารโดยตรงเลยนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อจุ๊บครับสวัสดีค่ะผมขออนุญาตเรียกโค้ชจุ๊บครับโค้ชจุ๊บขออนุญาตแนะนำตัวให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองที่ติดตามเว็บอินาของเราอยู่ด้วยนะครับค่ะได้ค่ะก็ขออนุญาตนะคะขอแนะนำตัวนะคะชื่อจุลลักษณ์กีบางนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลลักษณ์กีบางนะคะก็ปัจจุบันนะคะก็ทำงานนะคะเป็นอาจารย์นะคะประจำภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นนะคะที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ยินดีนะคะที่วันนี้นะคะจะได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะในเรื่องของอาหารและโภชนาการนะคะสำหรับช่วงวัย12ถึง18ปีนะคะที่สำคัญนะคะเป็นวัยที่ถือว่าจะก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการแบบเป็นนักกีฬาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะในส่วนของเรื่องของอาหารและสารอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะค่ะครับผมก็เรียกได้ว่าวันนี้นะครับเราจะได้รับความรู้เลยครับว่าจะต้องทานอาหารอย่างไรนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าน้องๆที่เคยกินอาหารที่เรียกได้ว่าไม่รู้ว่าได้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็โอ้เรียกได้ว่าวันนี้เราจะรับทราบข้อมูลเชิงลึกกันเลยนะครับทีนี้โอเคครับผมเรียกว่ารอไม่ไหวแล้วครับโค้ชจุ๊บครับเชิญเลยครับว่าน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยโอเคจะเริ่มกินยังไงอะไรยังไงตั้งแต่ได้เลยค่ะตั้งแต่ก่อนซ้อมหลังซ้อมหรือว่าจะต้องช่วงระยะเวลาไหนครับครับผมอาจจะต้องรบกวนโค้ชจุ๊บด้วยครับได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะให้ผู้ฟังนะคะถ้าส่วนตรงไหนมีคำถามนะคะหรือว่าสงสัยประเด็นไหนสามารถยกมือแล้วก็ถามได้เลยนะคะเพราะว่าในการมาวันนี้คือเราจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตเรียกตัวเองว่าโค้ชจุ๊บนะคะก็โดยส่วนตัวแล้วนะคะก็มีในเรื่องของการทำงานนะคะก็ได้รับผิดชอบนะคะในเรื่องของวิชาโภชนาการนะคะแต่ว่าในเรื่องของสำหรับนักกีฬานะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นนึงนะคะที่เราจะต้องมาคำนึงถึงด้วยอันดับแรกเลยนะคะด้วยช่วงวัยก่อนสิ่งสำคัญเลยนะคะที่โค้ชอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ดูเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ข้อมูลให้นะคะสักครู่นะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอให้ทุกคนนะคะเข้าใจก่อนว่าคำว่าอาหารและโภชนาการมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้เห็น powerpoint อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่จุ๊บขยายนิดนึงนะคะโอเคคำว่าอาหารนะคะจริงๆอยากจะถามมากกว่า อยากจะถามทั้งผู้ฟังจังเลยอยากมีรางวัลมอบให้จังเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเฉลยแล้วเนาะอาหารนะคะคนส่วนใหญ่อะค่ะก็จะมีความเข้าใจกันผิดว่าอาหารกับโภชนาการมันมีความเหมือนแล้วก็ต่างกันยังไงนะคะคำว่าอาหารนะคะก็หมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปอะค่ะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มซึ่งอาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แก่ร่างกายก็ได้นะคะแต่คำว่าโภชนาการนะคะความหมายเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงอาหารที่กินเข้าไปแล้วร่างกายสามารถนำไปเผาผลาญแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงรวมถึงการสร้างภูมิต้านทานโรคได้นะคะจะเห็นความต่างนะคะว่าคำว่าอาหารและโภชนาการเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเรามองถึงด้านโภชนาการเนี่ยเราจะมองไปถึง
สิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์นะคะสามารถนำไปเผาผลาญแล้วก็เสริมสร้างการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคได้ถามว่าประเด็นนี้ทำไมโค้ชจุ๊บถึงต้องมาพูดถึงนะคะเพราะจริงๆแล้วอาหารและโภชนาการเนี่ยถือว่ามีความจำเป็นแล้วก็สำคัญกับการดำรงชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหนก็ตามนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคนทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยผู้สูงอายุนะคะหรือแม้แต่เพศหญิงหรือเพศชายอ่ะแต่ต่างก็ต้องการสารอาหารนะคะเพื่อไปใช้สร้างในเรื่องของการเจริญเติบโตให้กับร่างกายนะคะรวมถึงยังเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาอวัยวะต่างๆให้กับร่างกายชั่วชีวิตชั่วตลอดอายุของคนเราเลยนะคะแล้วถามว่าในการที่เราจะรับประทานเข้าไปจะทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรแน่นอนเรารู้แล้วว่าอาหารเนี่ยเป็นหัวใจนะคะที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการสร้างเสริมสุขภาพนะคะให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเพราะเมื่อกี้ที่โค้ชบอกไปก็คือจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตให้กับร่างกายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะรับประทานอย่างไรให้เกิดประโยชน์นะคะสิ่งนี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคุยกันในค่ำคืนนี้นะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะในฐานะที่วันนี้เราจะมาพูดเจาะลึกในเรื่องของช่วงวัยแล้วก็12ถึง18ปีใช่ไหมคะครับที่เรากำลังคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าแล้วช่วงวัยเนี้ยนะคะคือช่วงวัยอะไรนะคะให้ทายอายุ12ถึง18ปีถือว่าเป็นช่วงวัยอะไรคะ มีใครยกไหม มีใครจะตอบได้ไหมคะ ตอนนี้มีผู้ฟังกี่คนแล้วคะเนี่ยต้องดูในไลฟ์สดครับผมกำลังจดไว้อยู่ครับโอเคไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นพี่จุ๊บเฉลยเลยกันเนาะโอเคในช่วงอายุ 12-18 ปีถือว่าเป็นวัยรุ่นนะคะวัยนี้ค่ะเป็นวัยที่ร่างกายเนี่ยมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากเพราะเป็นการเปลี่ยนจากช่วงวัยเด็กนะคะแล้วก็ไปสู่วัยผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นนะช่วงวัยนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยารวมถึงต่อมไร้ท่อต่างๆจะทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็โครงสร้างกระดูกต่างๆก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นว่าในช่วงวัยนี้จะพบว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเนี่ยร่างกายจะสูงขึ้นแล้วก็น้ำหนักตัวจะเพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถือว่าในช่วงวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการพลังงานต้องการสารอาหารจำนวนมากนะคะนอกจากนั้นถ้าเป็นนักกีฬาเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จุ๊บจะฝากเคล็ดลับเพิ่มนะคะในส่วนของนอกจากอยู่ในวัยรุ่นที่การเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยแล้วในขณะที่เป็นนักกีฬาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าสิ่งที่เราจะต้องคำนึงนะคะเมื่อสักครู่นะคะที่โค้ชได้บอกไปแล้วก็คือในเรื่องของร่างกายเราต้องการสารอาหารไม่ว่าจะเป็นวัยไหนหรือเพศอะไรก็ตามใช่ไหมคะแต่นักกีฬานะคะเป็นกลุ่มที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นอีกเพราะอะไรในการฝึกซ้อมหรือในการแข่งขันกีฬาเนี่ยต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาคำนึงถึงว่าแล้วจะต้องรับประทานอาหารเนี่ยให้มีพลังงานเท่าไหร่เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีเขาเรียกว่าสมรรถภาพทางร่างกายเนาะมีพลังงานที่จะใช้เนี่ยเพียงพอนะคะแล้วก็เราควรจะเลือกบริโภคประเภทไหนเพราะว่าอาหารเนี่ยมีหลายประเภทมากนะคะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของนักกีฬาแล้วนะคะโค้ชจะไม่พูดเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะก็ย่อมมีเป้าหมายแล้วก็อยากที่จะ
ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นนักกีฬานะคะอันนี้แน่นอนมันจะต้องมาดูว่าปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จนะคะอยากทราบไหมคะอันนี้แถมให้ไม่มีเสียงตอบรับโอเคถ้างั้นพี่จุ๊บพูดไปถึงเลยละกันว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของนักกีฬานะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือในเรื่องของขนาดแล้วก็รูปร่างของนักกีฬาถามว่าทำไมโค้ชถึงจะต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราจะเห็นว่ากีฬาบางประเภทนะคะรูปร่างเนี่ยมีผลนะคะมีผลทำให้เสียเปรียบได้โดยเฉพาะนักกีฬาถ้าเราไปแข่งกับต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ชัดเลยเช่นบางกีฬาเนี่ยอย่างนักกีฬาที่เราไปแข่งวอลเลย์บอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางประเภทเนี่ยจะพบว่าถ้าเรามีร่างกายที่เล็กหรือว่าเตี้ยกว่าเนี้ยค่ะก็จะมีผลในเรื่องของการออกแอคทิวิตี้หรือว่าการเคลื่อนไหวหรือการแบบต้องมีแรงปะทะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของขนาดและรูปร่างของนักกีฬาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคำนึงถึงนะคะหรือแม้แต่ถ้าเราจะไปต่อสู้เนี่ยถ้าเราแบบตัวเล็กกว่าเนี่ยเราอาจที่จะแบบล้มได้ง่ายหรือว่าไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้ได้เปรียบในส่วนของขนาดแล้วก็รูปร่างของนักกีฬาแน่นอนเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของอาหารถูกไหมคะเราก็ควรจะต้องเน้นอาหารที่ช่วยเพิ่มความสูงใหญ่ให้แก่ร่างกายซึ่งอาหารที่จะช่วยเพิ่มความสูงใหญ่ช่วยเพิ่มขนาดให้กับเรานะคะอันดับแรกเลยก็คือโปรตีนนะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและความแข็งแกร่งของร่างกายส่วนในเรื่องของความสูงใหญ่นะคะเราก็ควรจะเสริมในส่วนของแคลเซียมถูกไหมคะเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างกระดูกนะคะทำให้เราเนี่ยมีร่างกายที่สูงใหญ่แล้วก็มีกระดูกที่แข็งแรงนะคะแล้วอาหารอะไรที่ทำให้เวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยที่มีแคลเซียมสูงก็เป็นอาหารที่เราแบบเลือกได้แบบว่าง่ายๆมากเลยนะคะก็คือประเภทนมใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าคนไทยเราเนี่ยถ้าดูตามสถิติแล้วค่ะจะดื่มนมน้อยนะคะแล้วก็มักจะเลิกดื่มเนี่ยเมื่อพ้นวัยเด็กไปแล้วนะคะแล้วก็หันไปบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์เช่นอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าพวกน้ำอัดลมทั้งหลายแหล่อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ถ้าเราเป็นนักกีฬาค่ะเราควรจะต้องมาคำนึงถึงในเรื่องของการเสริมสร้างนะคะในเรื่องของรูปร่างในเรื่องของกระดูกให้แข็งแรงดังนั้นเนี่ยควรที่จะต้องดื่มนมนะคะให้เพียงพอเดี๋ยวพี่จุ๊บจะพูดท้ายๆนะคะว่าเราควรจะดื่มในปริมาณเท่าไหร่นะคะอันที่สองนะคะก็คือจิตใจนะคะถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถแก้ไขรูปร่างได้ไม่ทำแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ดูแลแต่แรกใช่ไหมคะมาดูแลตอนสุดท้ายเนี่ยไม่ทันแล้วร่างกายก็ไม่สามารถที่จะสูงใหญ่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้นักกีฬาเนี่ยก้าวสู่ความสำเร็จได้ก็ควรที่จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีวิญญาณต่อการเป็นนักสู้นะคะต้องรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยอันนี้พี่จุ๊บโค้ชจุ๊บขอเสริมให้เนาะสิ่งสำคัญโดยเฉพาะนักกีฬาที่ไปต่างประเทศหรือว่าไปนอกพื้นที่นอกภูมิลำเนาเนี่ยอาจจะมีผลกับสภาวะจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนด้านจิตใจนะคะต้องมีการปรับสภาวะจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็อดทนต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคราวหน้านะคะพี่จุ๊บจะมาพูดถึงโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของจิตใจนะคะในส่วนตรงนี้นะคะเพราะว่าถือว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรหรือทำอะไรก็แล้วแต่จิตใจเป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวพี่จุ๊บจะขอเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับต่อไปให้นะคะเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของอาหารกันใช่ไหมคะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นปัจจัยต่อไปก็คือในเรื่องของการฝึกซ้อมและอาหารพี่จุ๊บขอพูดพร้อมกันไปเลยนะคะเพราะว่าในการที่เราจะ
ประสบความสำเร็จจะแบบสามารถที่จะแบบชิงชัยทำให้เกิดชัยชนะของเราได้ไม่ใช่แบบอยู่ๆอยากไปแข่งเลยเนี้ยเดินไปแข่งมันไม่ใช่ถูกไหมคะเราควรที่ต้องมีการฝึกซ้อมซึ่งการฝึกซ้อมนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องควบคู่ไปกับเรื่องของอาหารการฝึกซ้อมต้องใช้พลังงานใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะต้องดูแลเรื่องของอาหารไม่ยิ่งหย่อนไปกับการฝึกซ้อมนะคะนักกีฬาบางคนแบบไม่ได้ดูแลเรื่องอาหารก็ไม่มีแรงในการฝึกซ้อมนะคะเพราะอะไรเพราะว่าได้รับสารอาหารไม่เพียงพอร่างกายก็เกิดความเหนื่อยล้าหรืออันนี้สำคัญนะคะไม่ใช่เหนื่อยล้าอย่างเดียวช่วงฝึกซ้อมบางคนไม่ได้ดูแลเรื่องอาหารปล่อยให้ตัวเองอ้วนปล่อยให้ตัวเองอ้วนหรือบางทีช่วงพักเลยเนี่ยค่ะช่วงพักจากการแข่งขันก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอาหารปล่อยให้ตัวเองอ้วนทราบไหมคะว่าการที่เรามีน้ำหนักที่มากเกินไปเนี่ยแน่นอนนะคะนอกจากทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวไม่กระฉับกระเฉงไม่คล่องแคล่วแล้วเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งโรคภัยนะคะที่จะมาโดยเฉพาะในเรื่องของโรคที่มากับโรคอ้วนนะคะก็คือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจโรคไขมันพอกตับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงฝึกซ้อมเราก็ควรที่จะต้องรับประทานอาหารให้เพียงพอไม่น้อยแล้วก็ไม่มากเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันลงละเอียดลึกเลยนะคะว่าแล้วเราควรจะรับประทานเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะคะในส่วนตรงนี้มีคำถามไหมคะในคำถามที่ฝากมานะครับก็คือคุณทุกครับก็คือเราบอกว่ากินได้น้อยคือเขากินน้อยแต่ว่าเล่นกีฬาหนักจะมีผลอะไรไหมครับในเรื่องของการเจริญเติบโตครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเหมือนรู้เลยค่ะว่าพี่จิ๊บจะพูดเรื่องอะไรต่อไปว่าโค้ชจะพูดเรื่องอะไรต่อไปนะคะมีผลแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูก่อนว่ากินได้น้อยแต่ออกกำลังกายหนักอันนี้คือไม่กินบางทีไม่ค่อยกินครับอาจจะเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นขออนุญาตแตกเป็น2ประเด็นก่อนถามว่าพอกินได้น้อยย้อนกลับไปที่คำถามนะคะกินได้น้อยแสดงว่าได้รับพลังงานเพียงพอไหมคะไม่พอครับก็อาจจะไม่พอแล้วโดยเฉพาะไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาไปฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเดี๋ยวติดตามสไลด์ต่อไปนะคะพี่จุ๊บจะพูดถึงก็คือในเรื่องของแล้วเราควรจะต้องกินอย่างไรให้เพียงพอแน่นอนค่ะถ้าเรากินน้อยพลังงานไม่พอแน่มีผลแน่ค่ะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่ามีพลังงานเพียงพอยิ่งเรามีกิจกรรมออกกำลังกายยิ่งต้องใช้พลังงานมากกว่าคนปกตินะคะงั้นเดี๋ยวจะได้คำตอบในสไลด์ต่อไปนะคะโอเคหลักสำคัญแล้วนะคะที่เราจะต้องมาดูก็คืออย่างที่บอกก็คืออาหารสำหรับนักกีฬาเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยสารอาหารนั้นน่ะจำเป็นและเพียงพอไหมนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรทำให้ร่างกายอะค่ะเกิดความแข็งแรงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วคำว่าเพียงพอเนี่ยควรจะต้องได้รับเท่าไหร่นะคะพลังงานและปริมาณสารอาหารนะคะที่เราจะต้องมาดูนะคะสำหรับนักกีฬาก่อนอื่นเลยต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าโดยพื้นฐานของคนทั่วๆไปแล้วนะคะความต้องการพลังงานพื้นฐานของคนทั่วๆไปเนี่ยที่เราเรียกว่า BMR จะอยู่ประมาณ20ถึง30กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อ1วันนะคะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรามีกิจกรรมเช่นออกกำลังกายนะคะเราก็จะมีความต้องการพลังงานในส่วนตรงนี้ค่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความหนักเบาขึ้นอยู่กับประเภทของกีฬาขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เรากระทำนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่า BMR factor นะคะก็คือเป็นความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามลักษณะของกิจกรรมที่กระทำถ้าเป็นคนทำงานหนักหรือเป็นนักกีฬานะคะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ย
นะคะถ้าเป็นนักกีฬาที่เรามีการฝึกซ้อมอย่างหนักเนี่ยไอ้ตัว BMR factor ค่ะจะเป็น 2.1 เท่าของความต้องการพลังงานพื้นฐานพี่ชุบมีตัวอย่างยกตัวอย่างให้จะได้เห็นภาพชัดๆนะคะเช่นนักกีฬาชายน้ำหนัก60นะคะอยู่ในช่วงฝึกอย่างหนักเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการพลังงานใน1วันก็จะเท่ากับ BMR คูณน้ำหนักตัวคูณ BMR factor นะคะ BMR ถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ย25คูณน้ำหนักตัว60นะคะคูณ BMR factor 2.1 เท่ากับ1วันจะต้องรับประทาน 3,150 กิโลแคลอรี่ตรงนี้คือปริมาณสารอาหารที่ต้องได้รับใน1วันนะคะเป็นพลังงานสารอาหารนะคะถามว่าแล้ว3,150เนี่ยจะต้องรับประทานอะไรบ้างเริ่มคิดตามใช่ไหมคะอ้าวแล้วพลังงานเท่านี้จะต้องรับประทานอะไรบ้างโดยปกตินะคะอย่างที่เราเรียนมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะช่วงป.5มั้งคะที่จะมีวิชาสุขศึกษาจำได้ไหมคะว่าพลังงานนะคะเกิดจากแหล่งอาหารจะมีอยู่5หมู่มีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่ใช่ไหมคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะล้วนก่อให้เกิดพลังงานซึ่งในแต่ละหมู่ทำให้เกิดพลังงานแตกต่างกันนะคะเอาหมู่แรกเลยละกันที่พี่จุ๊บจะพูดถึงจำตัวเลขเมื่อสักครู่ไว้นะคะว่าใน1วันเนี่ยเราต้องการ 3,150 กิโลแคลอรี่อันนี้เดี๋ยวพี่จุ๊บจะมาตอบมาเฉลยนะคะว่าเราควรจะต้องรับประทานอะไรอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือเรารู้แล้วล่ะว่าแหล่งอาหารมาจาก5หมู่อ่ะมาดูหมู่คาร์โบไฮเดรตก่อนคาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นประเภทข้าวแป้งน้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นแหล่งพลังงานสารอาหารชนิดหนึ่งที่ดีต่อร่างกายและมีราคาถูกเพราะว่าเราหารับประทานได้ง่ายมากเลยนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเนาะข้าวก็เป็นอาหารหลักของประเทศเราเลยนะคะซึ่งข้าวก็จัดว่าอยู่ในหมู่คาร์โบไฮเดรตร่างกายเราจะเก็บคาร์โบไฮเดรตไว้เป็นพลังงานในรูปของไกลโคเจนแล้วก็เก็บสะสมไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อนะคะแต่อันนี้นะคะหลายคนยังไม่ทราบว่าในเรื่องของการสะสมพลังงานเนี่ยร่างกายมีขีดจำกัดที่จะแบบสามารถที่จะสะสมได้ความหนักเบาของการฝึกซ้อมระยะเวลาของการฝึกซ้อมกีฬาจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มให้ร่างกายมีการสะสมไกลโคเจนในปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเรามีการฝึกซ้อมในระยะเวลาที่ยาวหรือฝึกซ้อมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยใช้เวลามากกว่า60นาทีเราควรที่จะต้องได้รับคาร์โบไฮเดรตอย่างน้อยนะคะ55-60% ของพลังงานที่เราได้รับนะคะอันนี้คือตัวเลขของหมู่คาร์โบไฮเดรตนะคะอีกอันนึงที่เรารับประทานเข้าไปก็คือในหมู่ไขมันนะคะไขมันเนี่ยเราจะพบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจากน้ำมันต่างๆหรือเนยนะคะหรือที่เราพบก็คือกะทิอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของไขมันเนี่ยเราจะให้เขาเรียกว่าอะไรคะเป็นหมู่ที่มีพลังงานสูงจะสูงกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากนะคะในปริมาณเท่ากัน1กรัมเนี่ยไขมันเนี่ยจะให้พลังงานถึง9กิโลแคลอรี่ในขณะที่คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนจะให้พลังงานแค่4กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นในหมู่ไขมันเนี่ยเราควรที่จะต้องจำกัดปริมาณที่เรารับประทานเข้าไปเพราะอย่างที่บอกก็คือไขมันให้พลังงานสูงมากนะคะสูงกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเ
พราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าปริมาณไขมันเนี่ยที่เราควรรับประทานเข้าไปเนี่ยแค่ 25-30% ก็เพียงพอนะคะอันนี้ก็คือจะเห็นว่าจะน้อยกว่าคาร์โบไฮเดรตที่เราจะต้องรับประทานสูงถึง 55-60% ก็คือเกินครึ่งเลยนะคะแต่ไขมันนี่คือ 25-30 อีกหมู่นึงก็คือหมู่โปรตีนนะคะโปรตีนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของเสริมสร้างกล้ามเนื้อผิวหนังกระดูกเลือดแล้วก็เซลล์ต่างๆรวมถึงฮอร์โมนเนาะสิ่งสำคัญก็คือร่างกายของเราอะค่ะจะมีความต้องการเนี่ยแค่1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันเท่านั้นบางคนก็มีความเชื่อค่ะว่าอุ๊ยเป็นนักกีฬาต้องกินโปรตีนเยอะๆแต่จริงๆแล้วค่ะร่างกายเนี่ยต้องการแค่1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เรากินเยอะเกินเนี่ยก็จะมีผลกับเรื่องของการทำงานของไตเพราะว่าไตจะมีหน้าที่ขับออกเพราะนั้นไตจะทำงานมากขึ้นนะคะเขาก็เลยแนะนำว่าปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับเนี่ยก็คือประมาณ 12-15% ของพลังงานนะคะที่ได้รับในแต่ละวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดกีฬาด้วยนะคะถ้าเป็นกีฬาที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆอันนี้อาจจะได้จนถึง 1.2-1.7 กรัมต่อกิโลต่อวันนะคะ อีกหมู่หนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของเกลือแร่และวิตามินนะคะเกลือแร่อันนี้สิ่งสำคัญเลยก็คือในการเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่เมื่อสักครู่ที่โค้ชได้กล่าวแต่แรกแล้วว่าช่วงนี้จะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วจะมีความสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในหมู่เกลือแร่แคลเซียมเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นเกลือแร่ที่สำคัญเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันรวมถึงในเรื่องของการยืดหดของเซลล์กล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวต่างๆด้วยถ้าเรารับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้สมรรถภาพของนักกีฬาของเราเนี่ยน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แนะนำนะคะในเรื่องของแคลเซียมก็คือในเรื่องของการดื่มนมนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือธาตุเหล็กอันนี้หลายคนนะคะหลายคนอาจที่จะยังไม่ทันได้คิดเพราะว่าจริงๆแล้วธาตุเหล็กเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่าธาตุเหล็กจะมีส่วนในเรื่องของการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดนะคะแล้วฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดนี่สำคัญอย่างไรตัวฮีโมโกลบินนะคะมีหน้าที่ในเรื่องของการขนส่งออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการรับประทานธาตุเหล็กให้เพียงพอเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของการที่แบบการส่งออกซิเจนในร่างกายต่างๆเนี่ยดำเนินไปนะคะอย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้เราแบบไม่ได้แบบมีอาการเหนื่อยง่ายหรือว่าเหนื่อยเร็วนะคะเพราะฉะนั้นธาตุเหล็กก็สำคัญธาตุเหล็กเนี่ยเราก็สามารถนะคะรับประทานได้จากพวกเครื่องในสัตว์ตับหรือว่าผักใบเขียวต่างๆได้นะคะรวมถึงวิตามินวิตามินอันนี้นะคะขอนอกจากวิตามิน B รวมที่สำคัญแล้วนะคะในช่วงวัยรุ่นไอโอดีนะคะไอโอดีก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะสมองเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าอะไรคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเจริญเติบโตรวมถึงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของวิตามินนะคะก็คือเราควรจะต้องเสริมทั้งวิตามิน B รวมนะคะแล้วก็เรื่องของไอโอดีต่างๆร่วมด้วยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำอันนี้สำคัญมากเพราะว่าในร่างกายของเราอะค่ะน้ำเนี่ยเป็นส่วนที่ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่มากที่สุดนะคะถ้าเทียบกับน้ำหนักตัวแล้วเนี่ยน้ำนะคะจะเป็นส่วนที่ช่วยรักษาสมดุลของร่างกายจะนำพาของเสียแล้วก็ช่วยรักษาเรื่องของอุณหภูมิของเซลล์ต่างๆเคยได้ยินคำว่าฮีทสโตรกไหมคะเคยได้ยินไหมคะเวลาเราออกกำลังกายหนักๆอะค่ะร่างกายของเราอะค่ะจะผลิตอุณหภูมิสูงขึ้นรวมถึงในขณะที่พอออกกำลังกายเราจะสูญเสียเหงื่อไปด้วยซึ่งในเหงื่อเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำผสมไปอยู่ด้วยประมาณ 90% ดังนั้นน้ำเนี่ยจึงเป็นอะไรที่แบบที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นตอนฝึกซ้อมหรือแม้กระทั่ง
ตอนขณะออกกำลังกายหรือหลังออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสูญเสียน้ำร้อยละ2ของน้ำหนักตัวไปเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานจะลดเหลือแค่ร้อยละ90นะคะถ้าสูญเสียน้ำร้อยละ5การทำงานของร่างกายจะเหลือร้อยละ70เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงแนะนำนะคะว่าเราควรจะต้องทดแทนนะคะโดยการดื่มน้ำครั้งละ100ถึง200ซีซีทุก15นาทีนะคะเพราะอย่างที่บอกเมื่อเรามีแอคทิวิตี้ออกกำลังกายเนี่ยแน่นอนร่างกายผลิตความร้อนเพิ่มขึ้นร่างกายขับเหงื่อออกมาเพราะนั้นร่างกายเราก็จะสูญเสียน้ำออกไปด้วยนะคะแล้วในขณะที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยแนะนำให้ใช้วิธีค่อยๆจิบนะคะไม่ใช่แบบดื่มไปทีเดียวเลยเนาะก็ค่อยๆจิบทุกๆ15นาทีนะคะครั้งละ100ถึง200ซีซีนะคะหลายคนก็บอกว่าเมื่อกี้นี้นะคะอย่างที่บอก 3,000 เราคำนวณแล้วใช่ไหมคะว่าพลังงานใน1วันเนี่ยเราต้องการ 3,000 กว่ากิโลแคลอรี่นะคะเพราะนั้นเรามาดูเทียบอัตราส่วนนะคะแหล่งของพลังงานก็คือคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนนะคะสรุปก็คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราจะต้องประมาณร้อยละ60นะคะไขมันเนี่ยประมาณร้อยละ20ถึง25โปรตีนก็คือประมาณร้อยละ15นะคะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนเราฝึกค่อนข้างหนักให้ไปเพิ่มที่คาร์โบไฮเดรตได้ถึงร้อยละ70เลยนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานเราจะเน้นไปที่หมู่ของคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวแป้งน้ำตาลนะคะซึ่งเป็นโมเลกุลเชิงซ้อนนะคะเราจะไม่แนะนำให้กินโมเลกุลเชิงเดี่ยวพวกเช่นอะไรคะโมเลกุลเชิงเดี่ยวเช่นของหวานอย่างเงี้ยค่ะพวกน้ำอัดลมหรือน้ำหวานแบบเนี้ยค่ะเป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลเชิงเดี่ยวเราไม่แนะนำนะคะเราให้กินโมเลกุลเชิงซ้อนก็คือพวกข้าวแป้งน้ำตาลนะคะทีนี้จะขอยกตัวอย่างนะคะในการคำนวณแคลอรี่ซึ่งจะตอบคำถามนะคะที่เมื่อสักครู่ได้ถามมาว่าอันนี้จะลงลึกแล้วนะคะถามว่าทานน้อยนะคะออกกำลังกายมากมีผลไหมอันนี้มีผลแน่นอนนะคะเพราะว่าในการคำนวณพลังงานสำหรับนักกีฬาสิ่งที่เราจะต้องมาคำนึงมันจะมีสองส่วนคือพลังงานที่เราต้องใช้ทั่วๆไปกับพลังงานที่เราต้องใช้ในการฝึกนะคะขอต่อเลยได้ไหมคะอีกนิดนึงได้ไหมคะได้เลยครับหรือจะถามอะไรเดี๋ยวขอต่อเลยละกันนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับคำถามเมื่อสักครู่นะคะครับพลังงานที่เราต้องใช้ทั่วๆไปเนี่ยจะมีอยู่3ข้อที่เราจะต้องมาคำนึงถึงอันนี้จะเป็นการคำนวณที่แบบละเอียดกว่าครั้งพาร์ทแรกที่เราพูดถึงนะคะอันนั้นคือ BMR factor อันนั้นคือเป็นแบบภาพรวมแต่อันนี้เราจะมาลงลึกถึงตอนที่เราฝึกแล้วนะคะว่าขณะที่ฝึกเนี่ยที่ว่าเราแบบกินน้อยแต่ว่าไปเล่นออกกำลังกายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้มาเป็นข้อเขาเรียกว่าอะไรอะข้อคำตอบให้ว่าพอไม่พอนะคะคำนึงถึง2 อย่างเอามาดูอย่างแรกคือพลังงานพื้นฐาน BMR นะคะ BMR เนี่ยเราจะมีอยู่3ขั้นตอนที่เราต้องคำนึงขั้นตอนที่1คือน้ำหนักตัวคูณด้วย BMR factor นะคะถ้าผู้ชายนะคะ BMR factor คือ1กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลแต่ผู้หญิงนะคะ BMR factor จะคิดที่0.9 กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัวอันนี้จะเป็นการคิดที่ไม่เหมือนช่วงแรกนะคะอันนี้จะคำนึงที่เพศนะคะเพศชาย BMR factor คือ1เพศหญิง BMR factor คือ0.9ยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงน้ำหนัก65นะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนัก65ก็คือ 0.9 ถูกไหมคะ 0.9 คูณด้วย65นะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ย 0.9 กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นในเพศหญิงที่น้ำหนักตัว65กิโลกรัมก็จะเท่ากับ 58.5 กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกิดว่า1วัน24ชั่วโมงดังนั้นผู้หญิงนะคะที่มีน้ำหนักตัว65เนี่ย
ก็จะมี BMR พลังงานพื้นฐานคือ 1,404 กิโลแคลอรี่ต่อวันยังไม่หมดนะคะสิ่งที่ต้องคำนึงคือช่วงหลับช่วงหลับเนี่ย BMR จะลดลง 10% ถ้านอน5ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้น BMR ลดลงนะคะก็คือ 0.9 คูณ65คูณ5ชั่วโมงก็คือ292.5 ลดลง 10% ก็คือคูณด้วย 0.1 ก็คือ 29.25 ดังนั้นถ้าเป็นในช่วงนอนหลับเมื่อสักครู่เราคิดแล้วก็คือ 1,401 ก็คือลบกับ29ก็จะเหลือ 1,375 นะคะอันนี้คือ BMR ในช่วงที่เรานอนหลับนะคะแต่ร่างกายของเราไม่ได้นอนตลอดช่วงที่มี activity เนาะถ้าทำงานหนักๆอย่างเช่นนักกีฬาเนี่ยเราต้องการเพิ่มขึ้นนะคะ BMR ก็คือเพิ่มขึ้นอีกยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาเนี่ยที่มีการฝึกซ้อมเป็นประจำเนี่ยก็คือ 70% ของ BMR นะคะเมื่อสักครู่ BMR คือ 1,375 เพราะฉะนั้นเพิ่ม 70% แล้วก็คือคูณ 0.7ก็คือ900กว่าเนาะเพราะฉะนั้นพลังงานที่ต้องการใช้ก็คือ1,375 บวกด้วย 962.5 ก็คือเท่ากับ 2,338 กิโลแคลอรี่สรุปแล้วก็คือพลังงานที่ต้องการใช้ที่ร่างกายต้องการใช้นะคะทั้งหมดก็คือ 2,338 กิโลแคลอรี่นะคะยังไม่พอยังมีข้อ3ที่ต้องคำนึงคือความร้อนจากอาหารที่เราบริโภคเข้าไปนะคะตรงนี้คือคิดจาก 10% ของ BMR ก็คือเป็น 233.8 เพราะนั้นก็คือเอามาบวกตัวเลขเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ 2,338 มาบวกกันก็คือ 2,752 ตัวเลขอันนี้ค่ะเป็นพลังงานที่เราต้องการใช้ตลอดโดยเราคำนึงถึงเพศถูกไหมคะเพศหญิงนะคะเราคำนึงถึงช่วงหลับนะคะลดลงเราคำนึงถึงการใช้กิจกรรมโดยทั่วๆไปนะคะถ้าเป็นแบบใช้แรงงานเยอะๆนะคะก็เป็นนักกีฬาก็ 70% ของ BMR รวมถึงความร้อนจากอาหารที่บริโภคก็คืออีก 10% นะคะตรงนี้เพราะความร้อนก็ให้พลังงานเหมือนกันใช่ไหมคะก็เป็นทั้งหมด 2,752 อันนี้เป็นพลังงานที่ต้องการใช้โดยทั่วไปแต่ถ้าเป็นนักกีฬาเรามีการฝึกโดยเฉพาะฟุตบอลนะคะเขาก็มีค่าเฉลี่ยทราบมาก่อนไหมคะว่าพลังงานนะคะของนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยค่าเฉลี่ยเท่าไหร่เคยพอทราบไหมคะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยสำหรับฟุตบอลนะคะถ้าเป็นกีฬาประเภทอื่นค่าเฉลี่ยจะไม่ใช่ตัวนี้นะคะพลังงานที่ต้องการใช้ในการฝึกซ้อมฟุตบอลนะคะค่าเฉลี่ยของพลังงานจะคูณน้ำหนักกิโลกรัมคูณเวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อมเป็นนาทีเพราะฉะนั้นพลังงานที่ต้องการใช้ในการฝึกเมื่อสักครู่น้ำหนัก65ใช่ไหมคะยกตัวอย่างคนเดิมเลยเป็นนักกีฬาฟุตบอลผู้หญิงก็เตะฟุตบอลได้นะใช่ไหมคะนักกีฬาฟุตบอลผู้หญิงน้ำหนัก65คนเดิมเลยฝึกซ้อม3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นพลังงานที่ต้องการใช้ในการฝึกค่าเฉลี่ยของพลังงานกีฬาประเภทฟุตบอลคือ 0.132 คูณด้วยน้ำหนักคือ65แล้วก็ระยะเวลาในการฝึก3ชั่วโมงก็คือ180นาทีนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานที่ใช้ในการฝึกเมื่อคูณแล้วก็คือ 1,544.40 กิโลแคลอรี่เราก็จะต้องเอามารวมกันเป็นพลังงานที่นักฟุตบอลผู้หญิงอายุ65ปีคนนี้ต้องการใช้ก็คือ 2,752 ก็คือตัวนี้พลังงานที่ต้องการใช้โดยพื้นฐานใน1วันบวกด้วยพลังงานที่ต้องการในการฝึกก็คือ 1,544 รวมแล้วใน1วันต้องการพลังงาน 4,296 ย้อนกลับไปนะคะที่คำถามแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าทานน้อยทานไม่พอในขณะที่เห็นไหมคะว่าความต้องการพลังงานมันจะต้องมาคำนึงถึงในเรื่องของกิจกรรมเราจะต้องมาคำนึงถึงในเรื่องของพื้นฐานของในแต่ละวันที่จะต้องรับประทานไม่เพียงพอแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
สิ่งนี้ค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมาใส่ใจไม่ว่าจะเป็นช่วงฝึกซ้อมเราก็ต้องการพลังงานช่วงแข่งขันยิ่งต้องใช้พลังงานให้เพียงพอเพื่อให้เราแบบว่าไม่ได้แบบมาหมดแรงระหว่างทางอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งหลังจากแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องมาฟื้นฟูร่างกายเพราะฉะนั้นโค้ชก็เลยขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของข้อแนะนํานะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนออกกําลังกายขณะออกกําลังกายหรือหลังออกกําลังกายแล้วแต่ก่อนจะไปถึงข้อแนะนําตรงนี้มีคําถามเพิ่มเติมอะไรมั้ยคะพอจะได้คําตอบบ้างมั้ยคะที่แนะนํามาทั้งหมดครับก็คําถามเมื่อกี้ก็พอดีก็น้องๆส่งมาครับว่าแล้วกำลังจริงๆครับเนี่ยว่าอย่างปกติครับทานข้าว1จานมันได้1มื้อเนี่ยครับจะได้พลังงานประมาณกี่แคลอรี่อ่ะครับต้องถามว่าทาน1มื้อนี่คือทั้งหมดกี่เขาเรียกว่าอะไรคะปริมาณเท่าไหร่กี่ทัพพีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับอาจจะเป็นข้าวมันไก่1จานมันจะได้ประมาณกี่กิโลแคลอรี่อะไรประมาณเนี้ยครับเอาเป็นข้าวมันไก่น้องก็พิมพ์มาว่าผมจะต้องทานข้าวกี่จานครับถึงจะพอใน1วันผมว่าจะคำนวณเป็นยังไงดีก็เลยต้องสอบถามนิดนึงได้ค่ะข้าวมันไก่ต้องมาดูที่ส่วนประกอบข้าวมันไก่แน่ๆก็ต้องมีคาร์โบไฮเดรตถูกไหมคะครับใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีโปรตีนเพราะว่าโปรตีนได้จากเนื้อไก่ใช่ไหมคะไขมันได้ไหมคะไขมันหนังไก่น้ำซุปไขมันก็ได้มันไงคะมันไก่ใช่มันไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยในข้าวมันไก่แน่นอนได้พลังงานอันนี้ขอเป็นค่าเฉลี่ยดีกว่านะคะครับผมก็จะไม่เป๊ะข้าวธรรมดา1ทัพพีได้80แคลอรี่นะคะไก่ต้มไม่ติดหนังนะคะประมาณครึ่งตัวเนี่ย220แคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่รับประทานถึงถามเมื่อกี้ค่ะว่าปริมาณที่ทานเนี่ยที่ต้องมาดูก็คือกี่ทัพพีปริมาณเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราต้องการพลังงานเช่นเราออกกำลังกายเนี่ยเรามีทั้งพลังงานโดยทั่วไปหรือแม้แต่พลังงานที่เราต้องใช้ในการฝึกซ้อมดังนั้นถ้าเราต้องการให้ได้พลังงานที่มากก็ต้องเพิ่มปริมาณค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูนะคะก็อยากจะฝากน้องๆอะค่ะให้ไปดูว่าในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอะค่ะเขาก็จะมีเหมือนค่าเฉลี่ยว่าใน1ทัพพีข้าว1ทัพพีเนี่ยกี่กิโลแคลอรี่อันนั้นเดี๋ยวคงจะน้องๆคงจะอาจจะไม่ได้คำนวณเดี๋ยวเราอาจจะคำนวณเทียบไว้คร่าวๆให้กับน้องใช่ใช่โค้ชขอแนะนำแบบนี้นะคะที่เราคำนวณเป็นตัวเลขเนี่ยเราคำนวณ24ชั่วโมงครับแต่วันนึงเรากินกี่มื้อ3ใช่อันนั้นหลักแต่บางทีเรามีเสริมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาจำนวนมื้อเนี่ยค่ะมาหารด้วยว่าแล้วในแต่ละมื้อเนี่ยอย่างเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่าต้องการ 3,000กลมๆเลยค่ะตัวเลขกลมๆต้องการ 3,000 ในวันนึงเนี่ย3มื้อก็คือมื้อละ 1,000 ใช่มั้ยคะอันนี้ยกตัวอย่างแต่ว่าอันนี้มัน 3,000 มันก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวด้วยใช่มั้ยคะขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราออกกำลังกายด้วยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเพราะนั้นวันนึงกิน3มื้อมื้อนึง 1,000 แล้วก็ต้องมาดูอาหารที่เรารับประทานเข้าไป1ทัพพีอย่างเมื่อสักครู่อะค่ะ1ข้าว1ทัพพีเนี่ยเท่าไหร่นะคะ220เพราะนั้นถ้าเราต้องการแต่ว่าเรากินมันไม่ได้มีข้าวอย่างเดียวมันมีไก่ด้วยมีไขมันด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วเราดูว่ามันถึง1,000ไหมถ้าไม่ถึงเราก็ต้องแอดเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มไข่ดาวเพิ่มไข่เจียวไข่ต้มไปใช่ใช่ใช่ค่ะก็ต้องไปเทียบต้องมีตารางเทียบเพราะว่าอาหารแต่ละชนิดให้พลังงานไม่เท่ากันโอเคครับผมได้ครับได้ค่ะทีนี้โอเคในเรื่องของรับประทานอาหารก่อนออกก่อนออกกําลังกายกับหลังออกกําลังกายมีคําถามครับจะต้องกินก่อนประมาณ
กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตต่อเลยนะคะว่าเป็นคำแนะนำในเรื่องของการรับประทานนะคะไม่ว่าจะก่อนออกกำลังกายหรือขณะออกกำลังกายบางคนแบบขณะออกกำลังกายรับประทานได้ด้วยหรอเกิดสงสัยไหมคะเดี๋ยวจุกเดี๋ยวแน่นอะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วอันนี้ขอแนะนำเลยนะคะว่าควรแต่ว่าควรจะประเภทไหนหรือชนิดไหนนะคะอ่ะงั้นมาถึงก่อนออกกำลังกายนะคะก่อนออกกำลังกายแนะนำก็คือให้รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะเพราะอะไรเพราะว่าจะช่วยรักษาไกลโคเจนจำได้ไหมคะที่เราพูดถึงว่าร่างกายเราจะสะสมพลังงานในรูปแบบไกลโคเจนสะสมไว้ที่กล้ามเนื้อสะสมไว้ที่ตับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการสะสมพลังงานตรงนี้ไว้เยอะเวลาเราไปออกกำลังกายจริงๆอ่ะต้องการใช้พลังงานเยอะเราก็จะได้มีพลังงานตรงนี้เพียงพอนะคะที่จะนำมาใช้ตอนช่วงที่เราออกกำลังกายเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำคาร์โบไฮเดรตสูงไขมันต่ำนะคะนอกจากนั้นแล้วก็คือนอกจากไขมันต่ำเนี่ยโปรตีนก็ควรที่จะต้องเน้นด้วยแต่ว่าโปรตีนอย่างที่บอกก็คือเราต้องการ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เน้นเท่าคาร์โบไฮเดรตนะคะโอเคนะคะแล้วถ้าออกกำลังกายน้อยกว่า1ชั่วโมงนะคะก็ควรที่จะเน้นคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งขนมปังแล้วก็กล้วยนะคะที่ไม่ควรเลยนะคะก็คืออาหารที่แบบที่เราไม่คุ้นเคยหรือจะทำให้เราแบบมีอาการปั่นป่วนลำไส้เช่นอาหารที่มีกรดมีแก๊สเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก่อนออกกำลังกายไม่แนะนำนะคะครับผมแต่ถ้าเกิดเราออกกำลังกายนานกว่า1ชั่วโมงคาร์โบไฮเดรตนะคะต้องทานเหมือนเดิมก็คือเน้นอยู่แล้วแต่ให้เพิ่มพวกกล้วยครับข้าวโอ๊ตแล้วก็แอปเปิ้ลเพราะอะไรนะคะถ้าเราออกกำลังกายนานๆเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าไกลโคเจนที่เราสะสมไว้เนี่ยจะเริ่มลดน้อยลงเพราะนั้นเขาก็จะไปดึงร่างกายจะไปดึงพลังงานจากโปรตีนมาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้เกิดกรดแลคติกขึ้นในร่างกายเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่ออกกำลังกายนานกว่า1ชั่วโมงแนะนำให้รับประทานพวกกล้วยข้าวโอ๊ตแล้วก็แอปเปิ้ลเพราะตรงนี้จะมีตัวไกลซีมิกอินเด็กต่ำแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการออกกำลังกายให้ยาวนานมากขึ้นนะคะครับทีนี้แล้วก็ก่อนออกกำลังกาย 15-20 นาทีให้รับประทานน้ำตาลเชิงเดี่ยวนะคะก็เช่นขนมหวานแต่โซดาไม่แนะนำนะคะอันนี้ต้องขอโทษทีเพราะว่าจะทำให้เรามีกดแก๊สขึ้นมาได้ทานขนมหวานได้หรือเครื่องดื่มนักกีฬาได้นะคะครับผมก็เป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวแล้วก็ในขณะออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายน้อยกว่า30นาทีอันนี้ไม่ต้องนะคะไม่ต้องรับประทานในเรื่องของอาหารเพิ่มเลยเพราะว่าร่างกายอ่ะใช้พลังงานเพียงพออยู่แล้วที่เรารับประทานมาแบบก่อนออกกำลังกายแบบอย่างเพียงพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าในขณะออกกำลังกายที่น้อยกว่า30นาทีไม่ต้องแต่ถ้าเกิน30นาทีก็คือเกิน1ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้ค่ะต้องมามองที่เราควรจะต้องรับเข้าไปคือน้ำครับผมใช่ไหมคะจำได้ไหมคะเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเราจะสูญเสียเหงื่อซึ่งในเหงื่อเนี่ยค่ะจะมีน้ำถึง 90% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องดื่มน้ำนะคะในขณะออกกำลังกายหรือฝึกซ้อมเนี่ย3-4 ออนทุก10-15นาทีแล้วก็3ออนกี่ซีซีก็มาเทียบจำได้ไหมคะ1ออนคือ30ซีซี3ออนก็ประมาณ90ซีซีก็คือประมาณ100เนาะ100ซีซีนะคะ100ซีซีถึง200ซีซีทุก10-15นาทีโดยจิบนะคะแต่ถ้าเกิดเราออกกำลังกายหนักมากขึ้นเป็นกีฬาประเภทหนักก็ได้ถึง8ออนเลยค่ะทุก15-20นาทีนะคะครับถามว่าอาหารนะคะในขณะที่ออกกำลังกายนะคะที่มีออกกำลังกายที่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรคะอย่างหนักมากอะค่ะก็อย่างที่บอกก็คือตัวที่เราคำนึงถึงในเรื่องของฮีทสโตรกนะคะก็คือเมื่อเราออกกำลังกายแบบหนักๆมากๆแล้วก็นานมากกว่า60นาทีเนี่ยเราจะเกิด
เขาเรียกว่าอะไรคะความร้อนขึ้นมากกว่า40องศาเหมือนที่เราเคยได้ยินข่าวทั่วไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแนะนำให้เขาเรียกว่ารักษาสมดุลของอุณหภูมิของร่างกายนะคะก็คือให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำ 2% สมรรถภาพของร่างกายก็จะลดลง 20% ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องดื่มน้ำเนี่ยให้เพียงพอในระหว่างที่เราออกกำลังกายด้วยอันนี้ขอเสริมนะคะเพราะว่านอกจากที่เราจะสูญเสียเหงื่อแล้วมันยังเกิดความร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำคนที่ออกกำลังกายอย่างหนักให้ดื่มน้ำ8ออนซ์นะคะทุก15-20นาทีอันนี้ขอฝากไว้นะคะในส่วนของการเกิดเขาเรียกว่าอะไรโรคลมร้อนนะคะครับผมนี่คือระหว่างออกกำลังกายครับหลังออกกำลังกายแน่นอนเรามีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่เราออกกำลังกายเราควรที่จะต้องมาชดเชยนะคะก็คือทั้งคาร์โบไฮเดรตนะคะก็ควรจะเริ่มภายใน15นาทีหลังออกกำลังกายเสร็จนะคะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะภายใน2ชั่วโมงเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องให้ได้300แคลอรี่นะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าช่วยเสริมสร้างในเรื่องของพลังงานที่เราสูญเสียไปก็คือยังจะต้องเน้นในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอีกนะคะครับผมก็เรียกว่าพอก่อนเราก็ต้องทานเพื่อให้มีพลังงานสะสมเพื่อที่จะเตรียมตัวฝึกซ้อมพอในช่วงหลังจากที่เราฝึกซ้อมแล้วก็ต้องกินชดเชยนะครับก็ตรงนี้น้องๆก็อาจจะต้องฟังนะครับแล้วก็ไปคิดคำนวณแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับก็คือต้องทานเพิ่มมากกว่าปกติอยู่แล้วนะครับมากกว่าคนปกติครับผมค่ะเพราะว่าเราใช้พลังงานเยอะอย่างที่บอกก็คือเราไม่ได้คำนึงแค่วัยจริงๆแล้วช่วงวัยนี้เป็นวัยรุ่นคือเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในสภาพร่างกายมากอยู่แล้วต้องการพลังงานมากอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบเป็นนักกีฬาอีกยิ่งต้องมาใช้พลังงานแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มอีกเนี่ยยิ่งต้องแบบคือไม่ใส่ใจไม่ได้เลยอะค่ะนะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพกว้างๆแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปเปรียบเทียบแล้วก็ต้องไปดูที่ชนิดอาหารได้ครับเดี๋ยวถ้าน้องๆที่อยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ฝากคำถามไว้กับโค้ชตั้มนะครับแล้วเดี๋ยวโค้ชตั้มก็จะไปคำนวณนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยต้องกินเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เป็นการส่งข้อมูลนะครับให้กับทุกๆคนเลยนะครับก็ยินดีครับเป็นที่ปรึกษาครับผมโอ้วันนี้นะครับวันนี้โหข้อมูลในเรื่องของโภชนาการอาหารนี่ค่อนข้างละเอียดลึกเจาะลึกไปเลยนะครับก็เรียกว่าภาพรวมค่ะขนาดเป็นภาพกว้างๆนะครับก็น้องๆ นะครับบอกแล้วครับว่าอาหารและโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราจริงๆนะครับก็โหวันนี้ได้อย่างที่บอกครับวันนี้ได้ความรู้นะครับในเรื่องของอาหารและโภชนาการมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับผมก็จะเรียกว่าเรียนเชิญไว้ครั้งหน้าเลยนะครับว่าจะมาให้ข้อมูลในเรื่องเรียกได้ว่าเจาะลึกลงไปในแต่ละกล้ามเนื้อเลยดีกว่านะครับเราจะขอฝากตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับโครงการJC College Recruit นะครับเป็นที่ปรึกษาเรื่องการได้รับทุนนะครับไปเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยทุนกีฬานะครับโครงการดีๆของเรานะครับก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เล็งเห็นนะครับโครงการนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นผลิตภัณฑ์โกแก่ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำผลิตภัณฑ์กีฬา FBT Sport Max นะครับก็น้องๆ นะครับอย่างที่บอกครับคือเราเนี่ยให้ทุนการศึกษาหลายประเภทกีฬานะครับแล้วก็จะมีโครงการดีๆเหล่านี้ต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นในเรื่องของฟุตบอลนะครับเราก็จะมีการจัดเปิดคัดเลือกนะครับเพื่อรับทุนในที่ปรึกษานะครับในที่เชียงใหม่นะครับในวันที่13นะครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ในเพจของเรานะครับพร้อมทั้งลองสแกน QR code ดูนะครับเพื่อพูดคุยนะครับเราก็จะมีโครงการดีๆเหล่านี้ต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับน้องๆคนไหนนะครับอยากที่จะได้รับโอกาสนะครับซึ่ง
ทางโครงการของเราเนี่ยเปิดมาเป็นปีที่8แล้วนะครับก็สามารถที่จะส่งต่อนะครับปรึกษานะครับให้รับทุนนะครับมากกว่า400ทุนนะครับก็น้องๆคนไหนนะครับที่สนใจที่อยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ฝากนะครับข้อมูลนะครับโปรไฟล์นะครับเพื่อทางเราเนี่ยจะได้นำโปรไฟล์ของน้องๆเนี่ยมาปรึกษากับทางทีมงานโค้ชที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทำการวางแผนอนาคตร่วมกันอีกทีนึงนะครับก็ยังไงนะครับอย่าลืมนะครับโครงการดีๆของเรานะครับสามารถที่จะติดตามข่าวสารรายละเอียดต่างๆนะครับในที่ในเว็บเพจได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็ทางโค้ชจุ๊บนะครับก็ขอบคุณนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวิปปินาของเรานะครับสวัสดีครับ